ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมรอคอยมาตั้งนานที่มันจะมีบีฟดีๆในวงการฮิปฮอปเพราะช่วงนี้มันเงียบมากๆเลยแต่ว่าล่าสุดเคนดริกลามาร์ครับไปฟีดกับฟิวเจอร์และเมโทรบูมมิ่งในอัลบั้ม We Don't Trust You และในเพลงนั้นทั้งเพลงครับ This Drake และ J Cole ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาติดตามการเรื่องราวระหว่างเคนดริกลามาร์และ J Cole เพราะคุณก็รู้ครับผมว่านี่คือวงการฮิปฮอปDrake, J. Cole, Kendrick Lamar เขาติดอยู่ท็อป3ของทุกคนของเจเนอเรชันนี้ครับแน่นอนเมื่อเป็นท็อป3ทุกคนจะต้องมาหากันว่าใครจะเป็นที่1เพราะในจิตใจของศิลปินทุกคนเองนั้นจะต้องคิดว่าตัวเองน่ะเก่งที่สุดอยู่แล้วครับมันก็เลยเป็นศึกที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้2คนนี้ Kendrick Lamar และ J. Cole เขาดิสกันมานานหลายเพลงมากแล้วและวันนี้เราจะลองมาติดตามกันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดมาได้ยังไงรวมไปถึงเพลงล่าสุดที่เคนดริก ลามาร์เพิ่งปล่อยไปด้วยแปลกันให้หมดตั้งแต่เริ่มต้นยันจบให้ทุกคนเข้าใจไปเลยแล้วไปติดตามกันได้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับถ้าพูดกันถึงฮิปฮอปของยุคนี้แน่นอนท็อป3ครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเคนดริก ลามาร์ Drake และ J. Cole ครับแต่การที่จะขึ้นมาเป็นท็อปในวงการฮิปฮอปได้ครับมันหมายความว่าคุณจะต้องมีความสามารถในการแรปจะต้องทำเพลงประสบความสำเร็จและแน่นอนที่สุดคือคุณจะต้องเขียนเพลงดิสและตอบโต้การถูกดิสได้อย่างเก่งและมีความเท่คือมีศิลปะในการดิสนั่นเองครับแน่นอนว่าในใจของตัวศิลปินทุกคนครับก็จะต้องมีความคิดอยู่แล้วว่ากูเก่งที่สุดและเรื่องของ2ศิลปินประจำเจเนอเรชันที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเคนดริก ลามาร์และ J. Cole ที่แฟนคลับของทั้ง2คนครับก็ยังคงถกเถียงและยกย่องให้คนที่ตัวเองชอบเนี่ยเป็นอันดับ1อย่างแน่นอนและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเคนดริก ลามาร์ก็ได้ไปฟีเจอริงกับ Future และ Metro Boomin ในเพลง Like That ที่ในเนื้อเพลงนั้นครับเคนดริก ลามาร์ตัดสินใจที่จะด่ากราดไปยัง J. Cole และ Drake เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาแปลกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้ทั้ง2คนครับเขาดิสกันสับไปสับมากันมานานแล้วผ่านสิ่งที่เรียกว่า subliminal diss ครับ subliminal diss ครับมันหมายถึงท่อนในเพลงที่แอบทำการดิสทำการด่าคนอื่นโดยที่ไม่พูดถึงชื่อตรงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนคลับหรือคุณติดตามข่าวสารมาคุณฟังอ่ะคุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันดิสคนนี้มันดิสคนโน้นมันดิสคนนั้นเจโคและเคนดริก ลามาร์ครับเป็น2ศิลปินที่ทำการดิสกันแบบไม่บอกชื่อผ่านเพลงกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและแน่นอนก็มาจากความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยคืออันดับ1จากท็อป3ของทุกคนเนี่ยแหละเว้ยแต่ถ้าจะให้ผมมาแปลเพลงตั้งแต่แรกเนี่ยมันคงจะคลิปยาวเป็นชั่วโมงเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาแปลเพลงที่เขาดิสกันในช่วงหลังๆในเพลงที่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยฟังผ่านหูกันมาบ้างเพลงแรกอยู่ในอัลบั้ม Mr. Moral and Big Stepperอัลบั้มหลังจากการหายตัวไป5ปีของเคนดริก ลามาร์และในท่อนนึงของเพลง Call Me Off of Kendrick ก็แอบไปด่า J. Cole ไว้ว่าเขาเนี่ย fail off และไม่มีใครสนใจในเพลงของเขา Ain't nobody but the mirror looking for the fall off ในท่อนนั้นเนี่ยเคนดริก ลามาร์พูดไว้ว่านอกจากคนที่มึงเห็นในกระจกเองเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจไอ้อัลบั้ม The Fall Off ของมึงหรอกซึ่งมันจะไปตรงกับปกโปรเจกต์ที่ J. Cole กำลังโปรโมทในช่วงนั้นกับโปรเจกต์ที่มันชื่อว่า The Fall Off ของ J. Cole พอดีนอกจากนั้นครับก็เป็นการด่าเจโคไปในบาร์เดียวกันว่าเขาเนี่ยมันเฟลลอฟอีกด้วยและเราก็จะได้เห็นเจโคออกมาตอบโต้เคนดริกในเพลงที่เขาไปฟีดอยู่กับเบนนี่เดอะบูชเชอร์ครับมันเป็นท่อนสั้นๆในเพลงจอห์นนี่พีแทดดี้ที่พูดไว้ว่ากูทำแรปเปอร์คนโปรดของมึงเครียดจนแทบจะขอตายแล้วกูรอดูไม่ให้มันหนีรอดไปไหนได้ด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่คิดว่าท่อนนี้มันจะไปทูดถึงใครเจาะจงหรือเปล่าแต่เบนนี่เดอะบูชเชอร์ครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆแล้วตอนที่อัดเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยว่าเจโคอ่ะกำลังพูดถึงใครบางคนอยู่แล้วคนๆนั้นอ่ะคือคนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอาเจโคไปเปรียบเทียบด้วยถ้ามันยังไม่ชัดในท่อนเริ่มของเพลงนี้เขายังพูดไว้ว่าแม้แต่พระเจ้ามาขอกูฟีดเนี่ยกูก็น่าจะทำให้พระเจ้าเนี่ยสู้กูไม่ได้อกแตกตายไปเลยซึ่งในการโปรโมทอัลบั้ม Moral and Big Stepper ครับเคนดริก ลามาร์ก็จะสวมบทบาทแต่งตัวเป็นใครล่ะจีซัสหรือพระเจ้านั่นเองถูกไหมล่ะฮะเจโคจะจบเวิร์สนี้ไว้ด้วยคำที่ว่าเขานั่นแหละคือ Best Rapper Alive ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามแรปเปอร์ที่ตายๆไปดูแล้วกันOh God, the best rapper alive, headshot. Not going to ask the best rappers that died. They tell you he. ตอนนี้มันจะไปตรงกับเคนดริกพูดไว้ในเพลง The Hard Part 4ว่าเขาเนี่ยคือ the best rapper alive เหมือนกันเลยนะ I am the greatest rapper alive. So damn great, motherfucker, I've died. What you? เก่งซะจนเขาตายไปเลยมันสะท้อนกันไหมกับที่เจโคบอกว่าถ้าไม่เชื่อลองไปถามแรปเปอร์ที่ตายดูสินอกจากนั้นครับ Secret Recipe ของเจโคน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีเนื้อหาชัดเจนมากว่าเขาเนี่ยตั้งใจดิสเครดิตลามาจากในช่อนที่พูดด้วยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเวิร์กปลอมกูดูก็รู้แล้ว
แต่กูก็เงียบๆไว้นะแอบคอยดูมันเนี่ยตักตวงผลประโยชน์จากการเอาเรื่องราวความเครียดของคนผิวสีมาหาเงิน Niggas fake progressive and woke I started saying less I had to stop it peaked how they profit off of racial stress พูดถึงอัลบั้ม Moral and Big Stepper ที่เคนดิกลามาเนื้อหาของทั้งอัลบั้มนั้นมันเกี่ยวกับความเครียดของคนผิวสีทั้งหมดเลยแต่หนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและค่อนข้างจะชัดเจนและทุกคนในที่นี้เคยฟังแน่นอนครับคงจะเป็นเพลง First Person Shooter ที่ Drake ไปฟีดกับ J. Cole และผมก็จะมาแพ้ให้ทุกท่านได้ฟังอีกนั่นแหละว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่โคตั้งใจอย่างสุดฤทธิ์ที่จะดิสเคนดิกลามาในเพลงนี้ครับโคเรื่องที่จะพูดถึงท็อป3ของวงการฮิปฮอปแต่ตัดชื่อเคนดิกลามาออกไปจากบทสนทนาทั้งหมดเลยเริ่มจากท่อนแรกคนเขาถกเถียงกันเยอะว่าผมน่ะอยู่อันดับไหนไม่ใช่3 2แต่กูน่ะอันดับ1เว้ย A lot of niggas debating my numero Not the 3, not the 2, I'm the UNO Numero UNO Me and Drizzy this shit like the Super Bowl Man this shit done it big as the กูกับ Drake แข่งชิงกันเหมือนอยู่ Super Bowlซูเปอร์โบว์เนี่ยครับมันเป็นนัดชิงของกีฬา NFL ที่จะคัดสรรมาแล้วจนเหลือ2ทีมสุดท้ายมาแข่งกันว่าใครจะเป็นแชมป์การที่เจโคบอกว่าเขากับเดรกเนี่ยแข่งกันเพื่อชิงที่1เป็นซูเปอร์โบว์ก็หมายความว่าเขาตัดเคนดิกลามาออกจากสมการนั้นไปเลยถูกไหมล่ะแถมเดรกเนี่ยยังจะมาต่อให้อีกว่าเขากับโคแค่2คนก่อนตัดชื่อของเคนดิกออกไปอีกเช่นกันในท่อนที่เขามาสวนไว้ให้นะครับเดรกBig as the Super Bowl but the difference is it's just two guys playing shit that they did in the studio niggas usually send และในตอนนี้ถ้าฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนยังคิดว่าผมเนี่ยจับต้นชนปลายมั่วๆเอาเองในการแปลครั้งนี้ครับโคพูดไว้ว่าก็กูจะตั้งชื่ออัลบั้มว่า The Fail Off อ่ะจะทำไมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับความจริงนะเพราะกูไม่เคย Fail Off เว้ย Just know if I diss you I make sure you know that I hit you like I'm on your call ID I'm naming the album to fall off it's pretty ironic cuz it ain't no fall off for meท่อนนี้ตอบกับดิสอย่างชัดเจนให้เคนดิกรู้ไปเลยว่าเฮ้ยโคเนี่ยตั้งใจจะมาดิสเคนดิกในเพลงนี้นะโคครับจะทูตต่อไปอีกว่ากูเลยชอบจริงๆเวลาคนมาถามว่าใครเก่งสุดเคนดริกเดรกหรือกูอ้าวทีนี้เป็นไงครับเขารู้นะว่ามีเคนดิกอยู่ในสมการแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดชื่อเคนดิกออกมายืนยันอีกทีครับว่ารอบนี้เขาตั้งใจดิสเคนดิกอยู่นะเว้ยIs it K-Dot? Is it Aubrey or me? We the big three like we started a league But right now I feel like Muhammad Ali แน่นอนเรา3เทพเนี้ยสร้างลีกขึ้นมาแต่วินาทีเนี้ยกูคือโมฮัมหมัดอาลีนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกและท่อนสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดครับก็คือการที่เขาบอกไว้ว่ามีมสไปเดอร์แมนที่ทุกคนเห็นกันน่ะมันคือเขาชี้เดรกทั้งที่จริงๆแล้วมีมสไปเดอร์แมนทุกคนรู้เจโครู้มันต้องมีสไปเดอร์แมน3คนที่ยืนชี้กันถูกมั้ยฮะแต่เจโคอีกแล้วตัดSpider-Man ตัวที่3ตัดเคนดริกลามาออกจากสมการไป Spider-Man meme is me looking at Drake It's like we recruited your homie โคตรเจ็บโคตรแสบโคตรซ่าแต่วันนี้กับเพลงที่ผมเพิ่งจะฟังไปแล้วผมจะต้องมาพูดกับทุกคนก็คือเพลง Like That ของ Future Metro และเคนดริกลามาครับเคนดริกอย่างโหดมากเลยตั้งแต่ท่อนแรกเคนดริกพูดว่าไอ้พวกนี้นะพูดอะไรระวังปากไว้ด้วยเพราะกูเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะพารานอยนะไม่ชอบให้โดนใครมาขู่เวลาขู่นะกูฆ่าทิ้งหมดเลย These niggas talking out of their neck Don't put no coffin out of your mouth I'm way too paranoid for threat Hey let's get it เคนดิกยังพูดต่อไปว่า DOT The Money Power Respect Money Power Respect ครับเงินอำนาจและความเคารพจากคนอื่น3อย่างนี้คือท็อป3ของเคนดิกครับ Respect เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ3อย่างนี้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันก็มีพวกกูฟี่เยอะแยะไปที่มีเงินเป็นไง DOT The Money Power Respect The last one is better Say yes a lot of goofies with a check I mean ไอ้พวกนี้มาทำตัวรวมคลิกกินอัพกันแต่พวกมึงเนี่ยไม่ legit หรอก No 40 Water Telem ก็พูดถึงการที่ J Cole กับ Drake ครับมารวมกันมาฟีเจอริ่งกันในเพลงเขาบอกว่าคุณ2คนเนี่ยไม่ legit หรอกไม่ legit เท่า 40 Water หรือแก๊งของ E40 ที่เคยทำด้วยกันกับญาติของเขานั่นเอง Kendrick ยังพูดต่อไปว่าเขาไม่มานั่ง sneak diss เหมือนในเพลง First Person Shooter หรอกเพราะฉะนั้นเขากำลัง diss คนที่ diss เขาในเพลง First Person Shooter เดกกับ J. Cole ถ้าจะมาทั้งทีเนี่ยเอาปืนมาให้พร้อมนะถ้าจะมาฆ่าเขาเนี่ย Sneak diss in First Person Shooter I hope they came with three switches I crash out like fuck rap This Melly Mel if I had to Got two T's with me I'm snatching chains and burning tattoos ก่อนที่จะพูดต่อไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆในรอบนี้fuck rap ครับไม่สนใจแรปอีกต่อไปแล้วถ้าใครจะมีปัญหาอะไรเขามี two teeth หรือ bodyguard กับเขาไว้เตรียมตัวที่จะพร้อมที่จะทำร้ายร่างกายใครที่กล้าที่จะซ่ากับเขาในครั้งนี้และจำไว้ครั้งเนี้ยเคนดริกยังพูดไปอีกว่ามา big ทง big tree อะไรนักหนาไม่มี big tree อะไรทั้งนั้นแหละมีแต่ big me เขานี่แหละใหญ่ที่สุดแล้วแถมเพลงที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยนะ
สำหรับเขายังรู้สึกว่าเฉยๆอยู่เลยและท่อนนี้ครับจะเป็นท่อนที่เฟี้ยวที่สุด Motherfuck the big three nigga it's just big me nigga bum be your best work is a light pack nigga prince outlive mike jack nigga bum เขาพูดไว้ว่า prince outlive mike jack ครับ prince ครับจะเป็นหนึ่งในศิลปินผิวสีที่เก่งที่สุดในยุคนั้นอย่างไรก็ตามครับ michael jackson ก็เป็นหนึ่งในศิลปินคู่อริดังมาพร้อมกันแต่ไมเคิลแจ็คสันครับดังกว่ามีชื่อเสียงมากกว่ามีเงินมากกว่าท่อนนี้ครับเคนดริกลามาร์จะพูดไว้ว่าอย่าลืมว่าพรินซ์เนี่ยอยู่นานกว่าไมเคิลถึงไมเคิลจะดังกว่าก็เถอะพูดง่ายๆก็คือขู่เรกไว้นะฮะว่าระวังจะตายนะเพื่อนพวกมึงมันกระจอกหมาของพวกมึงทั้งหมดอะโดนกูฝังทิ้งตายไปหมดแล้วและนี่คือเคดอทครับมาพร้อมกับ9มิลลิเมตรเขาจะยิงหมาอย่างพวกคุณดิงเด็กดิงเจโคแต่เปรียบเปย์เด็กกับเจโคเป็นหมาครับเพราะว่ามันอยู่ในอัลบั้ม For All The Dogs ใช่ไหมเด็กจะเรียกพวกของเขาว่าเป็น Dogs เหมือนกันเคดอทจะมาบอกว่านี่เคดอทมากับ9ครับ9มิลลิเมตรครับจะยิงด็อกให้ตายจะยิงหมาให้ตายที่หมดและเอาไปลงจับลงสุสานFor your dogs getting buried That's a K with all these nines He gonna see pet cemetery nigga เดือดเกินแต่ต้องเข้าใจผมบอกแล้วณวินาที First Person Shooter ออกมาที่เห็นเจโคดิสเคนดริกลามาเนี่ยต้องทำใจไว้เลยครับว่ายังไงเคนดริกลามาก็พร้อมที่จะตอบกลับอยู่แล้วเพียงแค่ว่าวินาทีไหนก็ตามแต่วินาทีนี้มันมาถึงแล้วและในเพลงนี้ Like That ครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ไว้ได้เลยโคตรเดือดโคตรอันตรายหลังจากนี้เต็มที่ครับเคนดริกเดรกเจโคผมว่า The War Is On แกง Peace